ในส่วนของภารกิจที่ผมได้รับมอบหมายจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นส่วนในการที่จะนำนโยบายจุดเน้นสู่การขับเคลื่อนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาใน2ปีที่ผ่านมาพวกเราต้องยอมรับนะครับว่าเราบริหารจัดการทุกเรื่องอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19นะครับซึ่งก็จะมีความยุ่งยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนเรื่องการบริหารจัดการอื่นๆในสถานศึกษาก็ดีนะครับฉะนั้นในการที่จะนำนโยบายจุดเน้นที่ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบให้กับพวกเราได้ดำเนินการใน4มิตินะครับในส่วนของความปลอดภัยเรื่องโอกาสเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพคือเป็นนโยบายและจุดเน้นที่ทางสถานศึกษาเองก็ดีทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเองก็ดีจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติโดยที่ในแต่ละพื้นที่ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องออกแบบในการดำเนินการนะครับภายใต้นโยบายที่ท่านเลขาธิการได้กรุณานำเรียนให้กับพวกเราได้ทราบในเรื่องของการบริหารจัดการใดๆก็ตามเราจะยึดพื้นที่เป็นฐานแล้วค่อยนำนวัตกรรมที่แต่ละเขตพื้นที่การศึกษานำไปสู่การปฏิบัตินะครับว่าเนื่องจากว่าในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษานั้นมีความแตกต่างในเรื่องของบริบทสภาพแวดล้อมหรือโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆในสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับทางสพฐเองเราพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ทางเขตพื้นที่การศึกษานั้นได้คิดค้นรูปแบบแนวคิดวิธีการตลอดจนนวัตกรรมในการที่จะนำมาขับเคลื่อนในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติใน4มิติที่ผมได้นำเรียนครับในส่วนของการดำเนินการในส่วนของภารกิจในส่วนของสำนักนวัตกรรมนะครับเราพยายามที่จะทำบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนและคิดค้นนวัตกรรมเพื่อให้สถานศึกษาก็ดีเพื่อให้โรงเรียนต่างๆที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคได้ดำเนินการอย่างที่ผมได้นำเรียนว่าเราจะยึดพื้นที่เป็นฐานถ้าเขตพื้นที่การศึกษาก็ใช้พื้นที่เขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาตลอดจนคณะครูอาจารย์บุคลากรทางการศึกษาการจะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนก็ต้องยึดห้องเรียนเป็นฐานในการที่จะพัฒนาส่วนภารกิจที่เป็นการดำเนินการตามนโยบายหรือสิ่งที่สำคัญของสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษานะครับเรื่องของโรงเรียนคุณภาพอันนี้ก็เป็นนโยบายของท่านเลขานะครับรวมทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่พยายามจะให้โรงเรียนต่างๆได้ใช้ทรัพยากรร่วมกันนะครับผมได้มีโอกาสได้ไปติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนคุณภาพในหลายพื้นที่นะครับอย่างเช่นที่โรงเรียนวัดบางปิดล่างครุราชรังสรรค์สปป.ตราดนะครับก็เป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่ระหว่างของการดำเนินการที่จะปรับโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นหลายก่อสร้างนะครับหลายอาคารซึ่งในส่วนนั้นก็คงจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ทางสถานศึกษาเองพยายามที่จะปรับให้มีความพร้อมในการที่จะรองรับการมาเรียนรวมกันและโรงเรียนนี้มีโรงเรียนที่มาเรียนรวมทั้งหมด5โรงเรียนนะครับซึ่งดำเนินการอยู่ก่อนที่จะมีโครงการโรงเรียนคุณภาพเกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วผมได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นโรงเรียนที่เน้นในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายเพื่อเน้นความต้องการของนักเรียนอันนี้ก็แสดงให้เห็นได้ว่าทางท่านผู้บริหารโรงเรียนก็ดีทางข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาพยายามที่จะดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพตามนโยบายของท่านเลขานะครับนอกจากนั้นแล้วในส่วนของการที่จะเสริมสร้างเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและคุณธรรมในโรงเรียนนะครับเรื่องของการสร้างบริษัทสร้างการดีการส่งเสริมเรื่องของการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมในโรงเรียนอันนั้นก็ทางสำนักนวัตกรรมก็ได้ดำเนินการมีการประกวดแข่งขันนะครับแล้วก็ได้เบสแพ็กทีสที่มีกิจกรรมที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาก็ดีทางผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการดำเนินการในเรื่องนี้นะครับได้ดำเนินการไปสำหรับในการดำเนินการในตลอดปีที่ผ่านมาของปี65นะครับสำนักนวัตกรรมสำนักติดตามก็ได้มีการเก็บรวบรวมเรียกว่าหลังจากที่ได้ดำเนินนโยบายสู่การปฏิบัติแล้วนะครับเรื่องของนโยบาย
ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีแล้วครับมีการได้เก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะเห็นได้ว่าต้องชื่นชมหลายๆโรงเรียนนะครับหลายๆเขตพื้นที่การศึกษาถึงแม้จะอยู่ภายใต้ความยากลำบากของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ทำให้ผลการดำเนินงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประสบความสำเร็จอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมท่านผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาตลอดจนสถานศึกษานะครับส่วนสำหรับเขตที่มีความยุ่งยากลำบากอันนี้ทางสพท.เองมีความเข้าใจนะครับว่าเราจะดำเนินการอย่างไรโดยเฉพาะ20เขตอะไรต่างๆอันนี้ผมได้พูดคุยกับทางสำนักนวัตกรรมการจัดสำนักติดตามการและประเมินผลการจัดการศึกษาแล้วว่าต่อไปนี้คงมิติของการเก็บรวบรวมข้อมูลคงไม่ใช่บทบาทหน้าที่ทั้งหมดแล้วผมได้เรียนกับทางท่านผู้อำนวยการสำนักแล้วว่าต่อไปนี้เราต้องไปนิเทศหรือไปเยี่ยมเยียนส่งเสริมสนับสนุนสอบถามสภาพปัญหาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นที่ยังทำไม่ประสบความสำเร็จนี่เกิดจากอะไรอันนี้ก็คงในปี66เนี่ยก็คงจะปรับบทบาทในการดำเนินการนอกจากจะรอเก็บผลผลิตแล้วก็คงอาจจะต้องมีการกิจกรรมที่ไปช่วยส่งเสริมสนับสนุนและเป็นกำลังใจในระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้วยสำหรับเขตที่ยังมีความยุ่งยากในการบริหารจัดการนะครับงั้นในตลอดปีที่ผ่านมานะครับก็พวกเราก็ได้ทำงานหนักภายใต้นโยบายของท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ผมก็ต้องชื่นชมนะครับที่ทางเขตพื้นที่การศึกษาทางสถานศึกษาตลอดจนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมไม้ร่วมมือนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับภายใต้ความยุ่งยากลำบากนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนึงครับและก็ในวาระดิถีที่จะขึ้นปีใหม่นะครับกับผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้กับท่านผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกท่านนะครับตลอดจนนักเรียนจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณครับ